breakfast is almost ready, Dad. ข้าวเช้าจะเสร็จแล้วค่ะพ่อโอเคลูก You know breakfast is the most important meal of the day. คือมื้อเช้าเนี่ยเป็นมื้ออาหารที่สำคัญที่สุดของวันเลยนะคะฮัลโหลสักครู่นะครับดอลลี่โทรศัพท์ลูกอ๋อค่ะขอบคุณค่ะพ่อฮัลโหล Yes this is she speaking ดอลลี่พูดค่ะ The modeling agency บริษัทโมเดลลิ่งเหรอคะโอ้ Yes Really Oh I got the job Oh thank you ขอบคุณมากเลยนะคะพ่อดอลลี่ได้งานแล้วดีใจมากเลยได้งานถ่ายแบบแล้ว Yay you're on fire Yeah ดวงฮอตสุดๆเลยพ่อโอ้โหดีนะถ้าเกิดได้เงินนะจะได้ช่วยพ่อจ่ายค่าบ้านด้วย You're on fire So education ฮะอุ้ยอุ้ยไฟไหม้โอ้ทั้งเลยเนี่ยโอ้อพ่อพ่อทำไงดีพ่ออ๋อมันไหม้มันไหม้ฮะพี่เคที่วันนี้เรานินทาใครดีคะจะนินทาเหรอหาคนรังแกดีกว่าป่ะสนุกกว่าเยอะเลยด้านหน้าใช่ป่ะโอเคตรงนี้ตรงนี้ค่ะโอเคนี่นะคะขอบคุณค่ะMy house is actually 100 meters that way. จริงๆนะคะบ้านดอลลี่เนี่ยอยู่ห่างไปประมาณสัก100เมตรค่ะ But I would rather strangers do not know exactly where I live or my daily routine. แต่ว่าไม่อยากจะให้คนแปลกหน้ามารู้ว่าอยู่ที่ไหนหรือว่ารู้กิจวัตรนะคะ It's for my own safety. ก็เพื่อความปลอดภัยของดอลลี่เองนี่แหละค่ะGirl who does modeling. นั่นมันยายเด็กที่เป็นนางแบบนี่นา She thinks she's so good. คงคิดว่าตัวเองเลิศเลอ perfect มากอะ We're just scum to her. ไม่เห็นหัวพวกเราเลยอะ I hear she likes to show off for the boys. ได้ข่าวว่าชอบอ่อยผู้ชายด้วยนะMakes me sick เห็นแล้วจะอ้วกอะ What makes her think she's so great อะไรทำให้ยายนั่นคิดว่าตัวเองดีขนาดนั้นอะ Yeah better than us คิดว่าดีกว่าพวกเราเลยเนาะ What a show off ไอ้ขี้อวด I hate her already ฉันน่ะเกลียดขี้หน้ามันจริงๆเลยอะ Yeah hate We're going to wipe that smile off her face จะทำให้นางยิ้มไม่ออกเลยแหละsaying เมื่อกี้เหมือนนินทาอะไรเราเปล่าอ่ะเปล่า nothing at all okay angelI found Dolly's Facebook. Time to have some fun. ได้เวลาสนุกแล้วสิ Photoshop. Good night, Dad. ราตรีสวัสดีนะพ่อ
สบายใจมากเลยนะคะวันนี้ไปถ่ายแบบมา things went very well ทุกอย่างเนี่ยโอ้ราบรื่นนะคะนี่นอกจากได้ตังค์มาช่วยพ่อแล้วนะยังได้นี่เลยสมาร์ทโฟนเครื่องแรกในชีวิตโอ้เอาไว้หาข้อมูลแล้วก็เอาไว้ติดต่องานอื่นๆอีกนะอุ้ยมีคนส่งข้อความมาด้วยอุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอุ้ยมีรูปอะไรก็ไม่รู้อ่ะมีแต่ข้อความด่าทั้งนั้นเลยอ่ะ hate speech เต็มไปหมดเลยมีรูปได้เกลียดได้เกลียดด้วยอ่ะ I am being bullied โดนแกล้งแล้วอ่ะใครทำอ่ะทำแบบนี้ทำไมอ่ะดอลลี่วันนี้ไม่ไปโรงเรียนเหรอลูก I'm not feeling very well, Dad. วันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายอะค่ะโอเค No school today. ไม่ไปโรงเรียนอะค่ะI'm not feeling very well inside. ไม่สบายใจอะโดนล้อทั้งที่โรงเรียนทั้งแถวบ้านในโลกออนไลน์ด้วยไม่อยากอยู่แล้วไปไปกันเถอะBullying is a global phenomenon. การกลั่นแกล้งรังแกนับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก It's been around since, well, forever. มันอยู่คู่มนุษย์มานานแสนนานแล้ว Bullying causes so much pain to the victim. การกลั่นแกล้งรังแกมักสร้างความเจ็บปวดให้กับเหยื่อเป็นอย่างมาก Sometimes, even death. และบางครั้งก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยครับดูตัวอย่างนี้เลยครับSergio Rego was a 16-year-old teenager who killed himself by jumping from the roof of a shopping center. Sergio Rego, ชายหนุ่มวัย16ปีก็ตัดสินใจลาโลกด้วยการกระโดดลงมาจากหลังคาของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง Rego's nightmare began when a teacher confiscated his mobile phone and found a picture of him kissing another boy.ฝันร้ายของเอริโก้เริ่มขึ้นตอนที่เขาถูกครูยึดโทรศัพท์แล้วพบรูปภาพที่เขาจูบเพื่อนชาย The two teens were allegedly forced to explain their sexual orientation to classmates and were sent to the school psychologist ชายหนุ่มทั้งสองถูกบีบให้ต้องอธิบายเพศสภาพของตนเองต่อหน้าเพื่อนร่วมชั้นและถูกส่งไปพบนักจิตวิทยาของโรงเรียน And that's when the anti-gay bullying at school begannั่นคือจุดที่เริ่มเกิดกระแสต่อต้านเกย์ขึ้นในโรงเรียน followed by the ending of Urego's life และตามมาด้วยความตายของเอริโก้จริงๆเราน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยน้องดอลลี่ของเราไม่ให้คิดสั้นนะทำไงดีทำไงดีI'm your fairy webmaster เป็นเทพธิดา webmaster ของเธอไง and I've come to help you with your troubles จะมาช่วยเธอแก้ปัญหานี่ไง me หนูเหรอคะ what troubles do I have ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่นา I know about the bullying รู้เรื่องที่เธอถูกแกล้งที่โรงเรียนนะ those girls at school are really nasty พวกเด็กผู้หญิงที่โรงเรียนเธอนั้นนิสัยแย่มากเลย oh those girls กวนนั้นเหรอ just oh it's nothing that just how they talk เขาก็คุยกันอย่างนั้นแหละ they're my friends really เขาก็เป็นเพื่อนของดอลลี่เองแหละไม่มีอะไรหรอก no they are notแบบนั้นไม่เรียกเพื่อนหรอก Friends aren't mean to each other เพื่อนต้องไม่ใจร้ายกับเพื่อนสิ Friends don't spread rumors and use hurtful words ถ้าเป็นเพื่อนจริงเนี่ยนะต้องไม่ปล่อยข่าวลือและไม่ใช้คำพูดทำร้ายกัน Friends make each other's lives better เพื่อนต้องนำพาไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าสิ
So they should be kind and loving to me. เขาควรจะแบบใจดีแล้วก็ทำตัวน่ารักกับดอลลี่ใช่ไหมอ่ะ They would be kind and loving to you if they were your friends. ถ้าเป็นเพื่อนจริงก็ต้องรักและปรารถนาดีกับเธอสิ Oh, so Kate is not trying to be funny. Kate ก็ไม่ใช่แค่แกล้งขำๆใช่ไหม She's trying to hurt people. แต่ว่าตั้งใจทำให้คนอื่นเนี่ยเสียใจจริงๆSo what should I do? แล้วอย่างนี้ดอลลี่ควรต้องทำยังไงอ่ะ Okay, first say a definite no to the bullying. ก่อนอื่นเลยเนี่ยเธอต้องไม่ปล่อยให้ถูกแกล้ง and block her from all your social media. แล้วก็บล็อกพวกนั้นในสื่อโซเชียลทั้งหมดเลย Remember, out of sight is out of mind. จำคำนี้ไว้นะครับถ้าไม่เห็นเนี่ยก็ไม่ต้องคิดมากOut of sight is out of mind. Cool. Oh, เจ๋งมากเลยนะ Say no to the bullying. ไม่ปล่อยให้โดนแกล้ง Oh, what else? มีอะไรอีกคะ There is a saying in the martial arts. มีคำพูดหนึ่งในกลุ่มคนที่ฝึกศิลปะป้องกันตัวก็คือ If you don't want to get hit, don't be there. ก็ทำไม่อยากโดนทำร้ายก็อย่าเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกสิ JustTake a break from social media. แค่ห่างจากโลกโซเชียลสักพักหนึ่ง Make time for your real friends. ให้เวลากับเพื่อนตัวจริงของเธอดีกว่า Go away from the problem area. ออกไปให้พ้นจากตรงที่มันเป็นปัญหา Oh, got it. เข้าใจแล้วค่ะ Okay, okay. Report the bad behavior to the service providers, your school, your parents. Tell whoever you can. รายงานพฤติกรรมแย่ๆต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแจ้งทางโรงเรียนบอกพ่อแม่และทุกคนที่รู้จัก and whenever they try to bully you และเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขายังตามมากลั่นแกล้งเธออีกนะ tell them it's too childish for you to bother with บอกพวกนั้นไปเลยว่ามันเป็นพฤติกรรมไร้สาระเกินกว่าที่เธอจะอยากไปเกี่ยวข้องด้วย but they already say I think I'm too good for them พวกเขาชอบหาว่าหนูทำตัวแบบเหมือนถือตัวทำตัวว่าดีกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ย You are oh. too good for them เธอดีเกินไปสำหรับพวกนั้นนะดอลลี่ And remember to keep a record of anything online that will help to prove the bullying behavior to the authorities อย่าลืมครับอย่าลืมเก็บหลักฐานที่จะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราถูกกลั่นแกล้งบนโลกโซเชียลไปให้เจ้าหน้าที่ Don't be afraid to speak out about the bullyingอย่ากลัวครับที่จะเปิดเผยเรื่องการกลั่นแกล้งรังแกนี้ That's the tell part right นี่คือที่สอนให้ฟ้องหรือว่าบอกคนอื่นใช่ไหมคะอ้าวรู้ได้ไงเนี่ย How did you know That's a no go tell strategy มันคือคำสอนเด็กๆอย่างเราอยู่แล้วไม่หนีฟ้อง I'm sitting on the internet คือเคยเห็นในเน็ตด้วยอ่ะYou've been doing some research. นี่ก็แสดงไปค้นคว้าเหมือนกันใช่ไหมเนี่ย That's great. โอ้ดีมากดีมาก There's no use being linked to the World Wide Web if you have to solve all your problems on your own. ถ้าเราต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วอินเทอร์เน็ตจะมีประโยชน์อะไรล่ะใช่ไหมล่ะอ่ะถ้ารู้ทุกอย่างแล้วก็ไปแล้วนะHey, scum, your family's poor. Yeah, so what? Yeah, joke. Yeah, you're poor. Why don't you go hang out with the poor kids? ไปขอพูดจนๆไป Yeah, you're rubbish. ขยะสังคม You live at the rubbish tip. อยู่บนยอดกองขยะเลยอ่ะ Are we under arrest? เราอยู่ใต้การพักผ่อนใช่ไหมคะ Hey! A
under arrest แปลว่าโดนจับกุมนี่เราโดนจับหรือเปล่าคะโดนจับกุมแล้วหรือยัง Nope ยังไม่ใช่ Dolly however told me what you guys have been doing to her Dolly ก็บอกนดาบนะว่าพวกเราเนี่ยรังแกเธอยังไง She's not filed any charges yetAfraid that your records would look bad. ก็ด้วยความที่กลัวว่าประวัติพวกหนูเนี่ยมันจะดูไม่ดีนะดอลลี่ก็เลยยังไม่ได้แจ้งความจับ But she asked if I could act as a medium. ร่างทรงเหรอคะอ๋อประมาณนั้น ไม่ใช่ลูกผีนะไม่ใช่คนไม่ใช่คนนะไม่ใช่ผีไม่ใช่อย่างนั้นโอ้not a medium between humans and spirits. คือไม่ใช่ร่างทรงเลยนะนัดดาบอาจจะใช้คำผิดนะเขาเรียกว่าอะไรเป็น mediator แล้วกันใช้คำนี้ mediator คือแบบเป็นคนเจรจาวะเนี่ย นะจ๊ะ She wants me to be a mediator so you can stop bullying her หนูๆเนี่ยจะได้เลิกไปรังแกเขาสักที cyber bullying to be more precise ถ้าแบบเอาเฉพาะเจาะจงเลยโดยเฉพาะอย่างนี้นะคือ cyber bullying ไปบูลลี่ไปรังแกเธอบนโลกออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะนะโอเค3คนเราเนี่ยนะ who can tell meWhat herd mentality means? ใครบอกนะดาบได้บ้างว่า herd mentality แปลว่าอะไรอ่ะว่าไงลูก Isn't when people are really stupid like a herd of buffaloes หมายถึงพวกคนโง่ที่เปรียบได้กับฝูงควายหรือเปล่าคะ Well it does have something to do with people acting stupid Yes มันมีความเกี่ยวโยงในเรื่องของการที่คนเราบางคนทำตัวโง่ๆก็เกี่ยวเหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวนะดาวจะบอกให้ herd mentality is when people decide to follow a group instead of thinking for themselves herd mentality เนี่ยมันเป็นหลักจิตวิทยาหมู่นะประมาณนี้ก็คือเวลาคนตัดสินใจที่จะทำตามกลุ่มแทนที่จะทำตามความคิดของตัวเองซึ่งอันนั้นก็เป็นเรียกว่าพฤติกรรมอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเข้าพวกอะไรประมาณนั้น it can lead to people doing really stupid and cruelThing. อาจจะเป็นอะไรที่ทำอะไรนี่มันโง่หรืออาจจะใจร้ายนะ like bullying sir exactly like bullying เหมือนการรังแกรุมรังแกใครสักคนทั่วต้มเลย ถูกต้องเลยอันนี้นะอ่ะทีนี้นดาบถามต่อนะใครตอบได้บ้างว่า who can tell me why people bully other people ไอ้ที่คนไปรังแกคนอื่นเนี่ยน่าจะเป็นเพราะอะไรใครบอกนดาบได้บ้าง cause it's fun เพราะมันสนุกไงsadly for some people with personal problems it is fun คือสำหรับบางคนที่อาจจะมีปัญหาของตัวเองนะปัญหาภายในมาแบบนิดหนึ่งนะอาจจะเป็นเรื่องที่สนุกก็เป็นไปได้ those people have real problems with their mental development คือว่าด้วยการพัฒนาสมองสติปัญญาอารมณ์เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเนี่ยนิดหนึ่งเหมือนกันนะ they wouldn't like it if it was done to themBut they do it to others. อันแน่ถึงเวลาโดนรังแกไม่ชอบแต่ถึงเวลาไปรังแกคนอื่นเอ๊ะนี่มันยังไงโลกนี้มันช่างไม่ยุติธรรม Remember นะนดาบอยากจะฝากไว้นิดนึงอยากให้จำไว้นิดนึงนะครับ Remember what they call the golden rule เรียกว่าถ้าเป็นภาษาไทย golden rule แปลก็ประมาณกฎเหล็กเลยนะฮะเรียกว่าเป็นกฎหลักในการดำเนินชีวิตเลยนะฟังดีนะลูกนะ Treat others as you want to be treated.จงทำกับคนอื่นเสมอเหมือนกับที่เราอยากให้คนอื่นนั้นทำกับเราเพราะฉะนั้นว่าด้วยเรื่องน้องดอลลี่ว่าด้วยเรื่องการรังแกเขาการบูลลี่น้องดอลลี่เนี่ยยังไงได้บอกนะดาบสิ If people get bullied it's their own fault ถ้าคนโดนแกล้งอ่ะเขาผิด What's going on? Who is this? Oh my god. No, 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 no. What should I do? I'm being bullied online. Oh my god. No, 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 no. ไม่นะ เกิดอะไรขึ้นอ่ะ นี่คือใครอ่ะ ฉันจะทำไงดีอ่ะ ทำไมพูดจาแย่ขนาดนี้อ่ะ ฉันทำอะไรให้อ่ะทำยังไงดีอ่ะ What should I do? Dolly, Dolly, wait. รอเดี๋ยว Oh, it's you. เธอนั่นเองอ่ะ
What do you want? I have a problem. ฉันมีปัญหา You sure have. ก็น่าจะมีอยู่นะ Okay, I deserve that. จะว่าฉันยังไงก็ได้ But I need your help. ช่วยฉันหน่อยได้ไหม What's going on? เกิดอะไรขึ้นอ่ะ Someone got my Facebook address. มีคนเอาเฟซฉันไปอ่ะ And they're sending nasty messages to me. เขาส่งคำแย่ๆหาฉันอ่ะฉันควรทำยังไงดีอ่ะ What should I do? No go tell strategy. Saying no to the bullying.ก็คืออย่าปล่อยให้โดนแกล้งGo offline เลิกเข้าเน็ตสักพักหนึ่ง and get away from the bullying environment อยู่ให้ห่างไกลจากพวกคำพูดที่จะทำร้ายเรา and tell the adults around you what's happening แล้วก็บอกผู้ใหญ่ใกล้ตัวซะว่าเกิดอะไรขึ้นให้เขาช่วย You're so smart เธอฉลาดจังเลยอะ Look I'm sorry for what me and my friends did to you ขอโทษนะที่เราทำตัวแย่กับเธอมากๆเลยอะI hope we can still be friends. เรายังเป็นเพื่อนกันได้ไหมอ่ะ I guess คงได้มั้ง Yay! Let's go. เป็นไงล่ะโดนซะบ้างเป็นไงล่ะ มองหน้าเหรออยากหาเรื่องเหรอเนี่ยมันหน้าแดงใสนี่มันเดี๋ยวมันเหนียวนี่มันเหนียวโอ้โหไม่ธรรมดาไหมครับแหมคนไรหาเรื่องตู้ไปรษณีย์นักเลงซะไม่มีเลยอันนี้เป็นการสมมุตินะครับแต่ว่าไซเบอร์บูลลิ่งเนี่ยนะครับคือการเรียกว่ารังแกกันบนโลกออนไลน์เนี่ยครับไม่รู้แต่ก่อนเนี่ยเขามีกันไหมการรังแกกันแบบโอสกูแบบสมัยโบราณแบบผ่านการเขียนจดหมายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ที่แน่ๆครับเราอยากจะรู้เหลือเกินว่าบูลลิ่งหรือการแบบรังแกกันเนี่ยนะครับในภาพใหญ่ๆนะครับชาวต่างชาติเขาจะแนะนำอย่างไรนะครับ How should children deal with bullies at school เด็กเนี่ยควรจะจัดการกับพวกนักเรียนอันธพาลพวกขี้แกล้งเนี่ยที่โรงเรียนอย่างไรครับ This is Francesca from England. Hi Francesca. Hello. Okay. This is Nadine from Germany. Hi Nadine. Hi. This is Ellie from Australia. Ellie, you're Hi, a school teacher. Yes. What a coincidence that I just met you today. I understand you're a school teacher. Yes, I'm a school teacher in Germany in Hanover. Oh, เป็นครูครับอยู่ที่เมืองฮันโนเวอร์ในประเทศเยอรมนี Guys, this is Shivam from India. ถามมุมมองของเด็กมากดีกว่านะครับ Okay, this is Paul from America. Okay, Paul. So how should children deal with bullies at school? ถามว่าเด็กนักเรียนนะฮะควรจะจัดการกับพวกอันธพาลทั้งหลายที่โรงเรียนยังไงครับ I think they should trust in themselves. They should be proud of themselves. They should get to know what they can and more than what they not can. ต้องรู้จักตัวเองครับรู้จักตัวเองเสร็จแล้วต้องภาคภูมิใจตัวเองถามตัวเองซิอะไรที่ฉันทำได้ทำเป็นอะไรที่ฉันทำไม่ได้ทำไม่เป็น and then after thatAfter that, they are strong people, and they don't care about bullies. They say, "It's not my problem." Okay, not my problem. ไม่ใช่ปัญหาของฉันเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวเองและแข็งแรงขึ้นมาเนี่ยจะไม่ใส่ใจกับ bullies หรือพวกนักเลงอันธพาลเลยครับ Okay, the best answer is just absolutely ignore them because when you're older, you're gonna have loads of friends. อันดับแรกเลย ignore คือไม่ต้องสนใจเพราะเมื่อโตขึ้นแล้วเนี่ยเราจะค้นพบความจริงว่าเราจะมีเพื่อนขึ้นแบบมากขึ้นมากๆเลยมีเพื่อนเยอะๆ They're gonna be really unpopular. Doesn't matter about them at all. Honestly, I got bullied at school, and now all the people that bullied me, they're nobodies. แล้วมองย้อนกลับไปโอ้คนพวกนั้นที่เป็นอันธพาลเธอเองก็เคยโดน you were bullied yeah, when you were young yeah. เคยโดนอันธพาลแล้วตอนนี้พวกอันธพาลตอนนี้กลายเป็น nobody ไปเลยเป็นคนแบบทำงานอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออAt school these days we find bullies a lot. So I guess when you come in contact with them, you should just ignore them. คืออันจริงทุกวันนี้นะครับมีเรียกว่าอันธพาลมีบูลลี่เยอะมากเลยนะที่อินเดียก็มีเยอะนะไม่ใช่แค่เมืองไทยนะครับและที่สำคัญคือเราต้อง ignore คือไม่ต้องสนใจพวกมันอยากรังแกไปนะฮะสุดยอด And especially when you ignore them, they have no interest in you again.ถ้าเกิดไม่ต้องไปสนใจมันพวกเขาก็จะไม่มาสนใจพวกเราก็because you don't get affected by them เพราะว่าเราไม่ affected ไม่ถูกผลกระทบอยากรังแกไปไม่สนใจอยากล้อไปเขาก็ไม่สนุกเขาไปที่อื่นเองเด็กๆในควรจะจัดการกับไอ้พวกนักเลงอันธพาลที่โรงเรียนเนี่ยยังไงดีครับ well they need to be able to stand up for themselves with words stand up as in like sitting down and standing up no as inI know what you mean. Okay, that's true. Actually, stand up. This is not just standing up, but it means standing up for yourself. You have to stand up and kind of fight back. You say with words. With words. Don't fight with strength. With words. For example. Stop. I don't like that. Yot. Let me stop. I'm just translating what you're saying. Okay. Or if they are doing too much
You can go and complain. ถ้าเกิดมันหนักหนาสาหัสจนเกินไปนะครับบอกเลยไป complain. Complain with who? The teacher? Yeah, the teacher. Oh, นะฮะก็คือต้องไปเรียกว่าไปครูครับช่วยนะครับไอ้นี่มันรังแกครับ Tell the teacher. Tell an adult. Right? Yeah. And yeah, if that doesn't work, you go to tell a teacher. ถ้าพูดแล้วไม่ work นะครับไปบอกครูBut yeah. never strike back physically. No. Nah. We try not to do that. พยายามอย่านะครับไปอัดเขากลับด้วยพละกำลังไม่ควรไม่ควร Paul, so how should children deal with bullies at school? Learn Muay Thai. Learn Muay Thai. Learn Muay Thai and then? And then the bullies will stop messing with them. Okay. Yeah. Thank you so much, man. Yeah. นะฮะเคล็ดลับดีๆนะฮะออกไปซะแล้วเรียนมวยไทยครับแค่นักเลงหรือว่าอันธพาลรู้ว่าเราเป็นมวยก็ไม่กล้ายุ่งกับเราแล้ว Are we teach kids not to be bystanders?Bystanders. So people watching stand up for your friend. นะฮะเพราะถึงแม้ว่าเราเองจะไม่ได้ถูกรังแกแต่อย่าเป็น bystanders คือพวกแบบคอยมุงดูใครมุงอ่ะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ต้องยืนหยัดเพื่อนๆด้วยนะครับคือถ้าไม่เราโดนรังแกเพื่อนโดนรังแกก็ต้องช่วยเพื่อนด้วยเหมือนกัน Alright and do you bully people? ตัวเธอเองก็ไม่เคยไปรังแกใครด้วยนะครับ Thank you so much for your time. That's right. Thank you. Alright, have a good day. Bye bye. Thank you for your time, man. Thank you so much, ma'am. Yes. Okay. นี่โดนแกงเหรอทำไงดีอ่ะอุ้ย